เรื่องเดียวจะเน่าปวดปวดเรื่องที่ไหนลุกลุกลุกก็มุกไม่นานแต่นานเพื่อลงได้ก็พ้นเน่าอาจจะมากกว่าเดียวน่าจะเรื่องที่ได้ยินกับการสำหรับผมชีวะนะครับการบริหารจัดการทรัพยากรประชาชนและการสร้างสมดุลตักบาทรัพยากรประชาชนในคนมันเป็นความกังวลนะครับสำหรับตำบลคลองชีรอนะครับเรามีเนื้อที่ทำทั้งหมดซ่อมเพิ่มเส้นปัดหลายเส้นนะครับแล้วก็เป็นป้าชายเล่นเจ็ดปั้นเสียรอยสร้างโรคได้นะครับกับเจ็ดใจก่อนเดี๋ยวจะยกบทเวทบทเวทนี้ตั้งแต่เป็นตำบลชิงองส่วนบทเวทนี้เป็นตำบลปุ่งกายนะครับอำเภอเมืองนาคาสำหรับปากสะพานข้องเจ้าบ้านชาวป่าชายเลนนะครับก็เริ่มจากประมาณปี2535นะครับหลังจากนั้นสัมปทานประชาชนไปแล้วนะครับชาวบ้านในตำบลนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับติดตั้งก็อาชีพเดียวกับเรื่องของประมงเรื่องของตัดไม้ต่อต้านเนี่ยก็ได้ลั่งให้กับประชาชนนะครับไปทำอาชีพอื่นกับเป็นคนส่วนกับชาวค้าได้เนี่ยครับทำให้ชาวบ้านครับจากการคนไม่ถือว่าต่อต้านมาเนี่ยก็เขาไม่รู้ว่าไม่รู้จักปลาชายเล่นเลยครับเขาเป็นปลาไม่มีชีวิตเกี่ยวพันกับปลาชายเล่นมีอยู่ปลาเรือไรเนี่ยครับทำให้คนที่เป็นคนที่ข้างน้องนะครับก็มาจ่ายประหยัดคนจะเป็นจับหน้าเปลือกข้องต้นไม้ได้เนี่ยมาจ่ายสัมปยาพรของเราอยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะไม่มานะครับแต่ก็อาจจะจับปลาได้เนี่ยซึ่งกล้องนี้นะครับเป็นกล้องการน่าการฟังนะครับการออกเป็นกล้องไม่ฟังนะครับบางทีพวกคนไปเราเนี่ยเขาจะมาจ่ายเรื่องข้องกระดูกปลาได้อยู่มั่งครับในช่วง3-4ปีที่แล้วพอตอนนั้นครับจะมาเรียนรู้เป็นขาพอไม่กล้ามากครับในส่วนเรื่องที่เรากำลังเรื่องว่าเรื่องของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่ครับก็ไม่รู้จักปลาใจเรื่องของเขาเลยครับตั้งที่ว่าพ่อแม่มันปลาลูกเขาเนี่ยแล้วก็มาฉีดอยู่เท่านี้ก็ไม่รู้จักเลยทำไมว่าถ้าเป็นบัณฑิตนะครับก็สิ่งที่มีอยู่ในตำบลของเราเนี่ยเด็กมันไม่รู้จักตั้งแต่ว่าบ้าหลังจากพิสามาแล้วจะเอาสิ่งเขาเหลือสมถะที่บ้าเหลือกลับตัวของมันเองกับเหลือมีความสมบูรณ์ขึ้นครับสัตว์น้ำจะได้ก็มันโตขึ้นแต่คนมีมาใจประยุทธ์ที่หลับหลายคนนอกคนนอกบางทีครับซึ่งก็ใช่ได้ว่าเติมมือเติมไม้พิ้นๆเนี่ยเขาก็คงจะปลอบใจคนที่พวกเขานะครับเราก็เลยมาคิดว่าตั้งเพื่อนะครับเพราะว่าในการรับความจริงในการเส้นนี้มันก็พื้นที่มันก็มีจำกัดนะครับเช่นยกตัวอย่างก็มีส่วนสิบรายเนี่ยพอมีหลงโตๆไปแต่ก่อนโตก็ต้องไปสร้างมันช่วงไปก็ต้องวันกลับมาครับเด็กเยาวชนไปเรียนไปแล้วสักช่วงนึงกับถ้าเขาบันเทิงก็ลำบากมากมาถึงการส่วนหนึ่งได้ยินก็ไม่พอส่วนหนึ่งก็ต้องกลับสู่กลองสู่บาดใจเรียนนะทำไม่ได้ที่บาถ้าเราไม่หรือไม่ไหนตรงนี้ตะปล่อยไว้ครับพอกลับมาอีชาเยอะตอนนั้นกลับมาถึงการที่บามันก็มันอาจจะไม่เป็นธรรมดาก็เลยว่าจำเป็นจะต้องให้เด็กในจ
จากบ้านลงกับเต็นท์ต้องมาอยู่ทับบ้านใช้เงินสดแต่มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากครับในจังหวะชีวิตมันไม่ได้ผูกพันกับบ้านใช้เงินมันก็เลยมาโชว์หน้าเนี้ยกับฟ้าเพื่อนเนี้ยที่มีคือแต่มีจะมีเลยมันมีส่วนน้อยนะครับเนี่ยก็เลยว่าเราก็คิดกันอยู่ตลอดว่าเราต้องทำเรื่องป่าชายเลนนี่ที่มาดันโดยการดูดซ่าป่าชายเลนที่สร้างขึ้นได้เนี่ยแต่พอดีบังเอิญโครงการนี้ขึ้นมาการก้าวตั้งพอดีครับแต่ก็ไม่หายกันกับในการรวมคนที่เขาไม่ได้ชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับป่าเนี่ยเข้ามาการพอได้โครงการเสร็จนะครับเราก็เริ่มประชุมก่อนนะครับประชุมเป็นป้าทางที่กันเล็กทางมันก้าวเพื่อให้ดูจากโครงการกับความจากโครงการนี้ไปรู้จักพื้นที่ของป่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีการประชุมประจำเดือนได้เนี่ยแล้วก็ตัดด้วยก้าวขั้นไปขึ้นป่าเนี่ยลงป่าปลูกป่าก่อนนะครับช่วงนั้นปลูกป่ากับเพื่อนได้เล่นป่าจริงๆจากการเดี๋ยวประชุมได้ในทางการนี้ก็โปรเจกต์ของเขาเนี่ยคือป่าก็เราเป็นบรรณาธิการประเทศได้มั้งพอเขาลงไปดูลงไปดูป่าเจริญจริงก็ทุกที่เขากันเขาวันดูจังอะไรก็เอาไปร่วมงานกว่าเด็กจะคงไปไม่ได้เนี่ยเรามันคือป่ามันค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องไปลุยป่าที่รกๆแค่เนี้ยป่าคนว่าเขาก็ทำได้นะครับปลูกได้สนุกไปกับเรื่องการปลูกป่านี้นะครับอันนี้คือเรื่องการปลูกป่าหลังจากนั้นก็เราก็จัดขายขึ้นนะครับเอาไว้เป็นต่างการจัดขายโดยส่วนนะครับตัวประสงค์มาเพื่อเก็บข้อมูลอาชีพในป่าชายเลนนะครับปีคนเต้าคนได้ก็ยังทำอยู่นะครับวันจัดลักษณะการขายจัดประสงค์วันวันเด็กวันฟังดูเกี่ยวกับป่าชายเลนตัวไปด้วยผู้รู้ในชุมชนแล้วก็ชาวนาที่ป่าชายเลนที่สามสิบก้าวมาไปรวมในวันเด็กวันที่สองของไอเด็กก็ลงพื้นที่ครับโดยแบ่งเป็นกลุ่มละสร้างพื้นฐานคนไปเก็บข้อมูลอาชีพในป่าเจริญที่มีอยู่ก็มีเรื่องของการหน้าผู้นำนะครับเรื่องของการปิดบางพุงครับแล้วก็เรื่องของการห้าคุ้มเคยที่มีอยู่แต่ก็มันแต่ก็ทำมีอยู่ไม่ที่ได้ก็แต่ก็จากอบรมไปหนึ่งวันแล้วก็วันที่สองลงเนี้ยก็ทำให้ก็บอกกันวางแผนกับว่าไปเก็บหรือไปดูไหมกลุ่มนี้นะครับทำอาชีพดูในส่วนไหนของนี่กับพนักงานกับท่านเรื่องของการค้าขายไปนะครับแล้วก็เรื่องยาในโครงการนี้เราจะต้องมีแป้งผีนะครับแป้งผีต้องจับปีกันปลาชายเลนผีอยู่ในที่นี้ครับก็จะไปถึงสปีดนะครับก็ได้จัดรวมถึงการทำชีวิตวันนั้นเองได้ก้าวรวมตกประมาณสักยี่สิบคนนะครับก็มีชาวนาทีจากป่าชายเลนนะครับก็มาคุยอธิบายเรื่องการข้องประโยชน์ของการข้องชีวิตและการทำงานการจับกลุ่มการเก็บชีวิตนี่นะครับแต่เสียดายวันนี้เด็กแต่กะทีมากไม่ได้มากครับเจ้าว่าเป็นประมาณวันชุ่มชุ่มสิ่งเด็กที่เรียนอยู่นะครับผมก็เนี่ยทำกับใหม่นะครับก็ตัดของสีลอมเนี่ยก็ยอมรับความอ่านค่อนข้างช้าว่าเป็นดีด้วยนะครับยังที่บอกว่ามันมีเรื่องจำกัดต้องวันเรือต้องเด็กบ้างนะครับหรือทีมบ้างกับตัวต้องมีปัญหาการอยู่กันส่วนหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ส่วนที่ว่าพ้นที่ได้ครับคนที่กินวาได้ก็คือหนึ่งจานเด็กที่เรื่องที่ไม่สามที่ว่าหมุนไม่เป็นได้เนี่ยครับไปสัมผัสไม่เป็นเนี่ยเราก็บอกกันการสัมผัสการไปข้อมูลก็เราบอกกันหรือได้เนี่ยครับการเคลียร์การจบเนี่ยอาการข้ามในเรื่องของอันต้องไปสัมผัสในข้อจิตครับก็ทำเป็นขึ้นนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับกับเด็กที่ว่าหลังจากนั้นก็เรื่องข้อมูลกฎไกนะครับก็
พอได้นะมันคุ้นโต้ได้ก้าวไกลไปวันนั้นก้าวไกลเราก็จำกัดครับนอกจากคุ้มนำแล้วยังมีเล็กเล็กตัวไปด้วยตกประมาณ8ถึง9ทุกคนในกลุ่มนี้นะผมบอกพวกยังทราบอยู่อ่ะเลยทำกิจกรรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังทราบอยู่เลยนะครับแล้วก็บอกว่าพวกบางคนนะครับก็ปลอมหนีจะเข้ามาดูแลมาทำกิจกรรมนี้ให้ดูหน่อยแล้วก็นะครับผู้หาน่าสนถึงมีเรือกระนาดเล็กๆครับประมาณจะประมาณที่เป็นประมาณเท่าไหมจะตัวผมเลยเนี่ยก็มีตุ่มอันนี้เป็นหยวนกล้องหยวนกล้องตัวอย่างของน้องสมัยนะครับนี่คือตาเป็นเรือตาเรือตาเท้านะครับก็มีเรือถือว่าปูอยู่ประมาณช่องลำนะครับไม่มาครับเดี๋ยวเราไม่มาแล้วก็มาตายเรือน้องเม็ดอีกประมาณ7ลำครับอันนี้มาที่หนึ่งเราเป็นตาเรือถือว่ามาตั้งรับเงินห้องในตำบลคือตาเรือเป็นปูเนี่ยครับผมมาเจอผมมาสร้างให้แต่ก็ประสงค์รักกับกับมีเรือชาวบ้านเรื่อยมาจบไปเนี่ยแล้วก็การเรือถึงมาลับครับอันนี้มีอยู่สองลำกันเดี๋ยวนี้มาเรื่องการเรือนี้เรือมีน้อยครับเรือมีค่อนข้างน้อยลำเล็กด้วยแต่ตรงนี้การเรือสร้างโยนซึ่งเป็นการเรือของโกเก้ครับมีเรือประมาณสามลำครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก้อนนี้นะจุดนี้นะครับมาก้อนแล้วก็เกิดมีต่อต้านด้วยตอนนี้มีเรือเป็นลำเดียวครับเนื่องจากว่าตรงนี้ลายเป็นบุญผีก้องมีการชุดไปนะครับจริงๆน่าเสียดายตรงนี้ครับแล้วก็ทรายแล้วนี่จะอยู่แถวนี้ครับทรายถึงทรายขาดเลยกับขาดไปตรงนี้ครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับจะเป็นช่วงเรื่องธัญญาขึ้นผุมพาเนี่ยเราพาเนี่ยล้ากับผุมแดงจะขึ้นมาครับกับเป็นเก้าจะขึ้นตรงนี้นะครับในช่วงนี้จะมีชาวบ้านเข้ามาอาบน้ำมาตกปลานะมาครับบางวันมาเป็นผีสุนัขนั่นเองครับเป็นลักษณะการตกกันหน้าที่เขาอาบหรือบนเรือนครับเพื่อเป็นการประพ้นนะครับประพ้นอย่างบ้านนั่นเองครับไปในลำธารสีไฟนะครับอันนี้มันเพิ่งหรือมีประมาณ5ปีที่แล้วนะครับไปดูมันเกิดจากอะไรนะครับเหมือนคนมันกำลังเป็นผีมีอยู่ตามร้านแต่มาช่วงนั้นจะขึ้นในบริเวณนี้ครับตกระยะตรงนี้มานี่ประมาณสัก2,000เมตรเรือจะไปฟ้องตรงนี้นะครับปากแล่นในบานหรือว่ากล่องหนักเลยนะครับส่วนกล่องนี้ก็เป็นกล่องไส้ลักนะครับตัวอย่างว่าบางกันเก้านะครับซึ่งมีกล่องซาก้ามีกล่องวัดนะครับนี่นะมีตาเรือเล็กๆอยู่ช่องแอ่งนะครับช่องแอ่งจากการไปเก็บข้อมูลจากนะครับแล้วก็ขึ้นมุ่งไปตั้งในต้นก็ในอดีตเร็วมากก็ไม่ได้มาทำรูปการนี้มีผู้ใหญ่ก็ทำอยู่ก่อนก็มาหมากหลงมั่งไม่หลงมั่งเก่าๆพอก็ไม่ได้รับข้อมูลอะไรมาสักผู้ใหญ่บ้านก็ทำอยู่ซึ่งผมมาจวงล่างนี้รูปการล่างนี้ที่มาทำระยะประมาณตอนแรกผมถึงก็ผมถึงมีใจก่อนเราผู้ใหญ่บ้านว่าให้พงเป็นหัวหน้ากลุ่มพอผู้ใหญ่ว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มนั่นแหละทีนี้มันไม่ใช่เป็นคนหุ่นไม้เลยแต่มันไม่รอมันคนบทบาทไม่ตำรับเกิดตำนั้นผู้ใหญ่ก็มาเดินเองมาต้องมาชวนคนเดินเองชวนทีมเองซึ่งโดยที่เป็นเรื่องนั้นตำรับคนเดียวว่าประสบการณ์ไม่กับบทบาทไม่ถึงนี้ซึ่งการในอดีตเด็กผู้ใหญ่ก็ทำมาเนี่ยก็ทำโครงการเด็กผู้ใหญ่ก็ทำมาก็อย่างจากในอดีตนั้นมีหมู่บ้านในตนมีโต๊ะโครงการ7-8โต๊ะแล้วก็มีบ้านรุ่นลำตำราดมีวันรุ่นแต่หลังจากที่ผู้ใหญ่ก็ทำมาก็ได้ดอกหลานรถเดินไปมาแล้วก็มีโครงการไล่ๆเขามีปิดเป็นปันโลต้านแล้วก็มีตานุ่นจากโคตรเดว่ามีตานุ่นดูรังตอนนี้มีตานุ่นหลักเกินแล้วแล้วมีปิดตะบัดโลต้านแล้วตอนนี้กำลังดึงการอยู่ตัวที่ความละมันติดต่อไปผมบอกโจ้ลงมือทำงานนั่นอยู่ที่ว่าตอนนี้ตามที่ว่าหลานเลยแต่ยังไม่เร็วเสร็จ
แต่ว่าชื่อหนึ่งจากการที่เรามาทำรถตรงนี้การชื่อหนึ่งจากว่าเมื่อวันเมื่อวันการในต้นเป็นปืนเตะเบิ้ลหาปันว่าอะไรก็จริงแต่เบิ้ลเตะจริงก็เมื่อวันแต่ว่ามีโดนจ้ำปันจ้ำปันอะไรเป็นจ้ำปันอะไรเป็นแต่เป็นป้าใจเล่นลองรอแต่ในป้าใจเล่นลองรอตรงนั้นนั้นมีนายทุนโยรอเป็นการเบิกบ่อคุ้มโยรอป้องซึ่งแต่ได้มาทำต่อโครงการนี้ก็ต้องการทรัพยากรต้องการจัดการทรัพยากรคือความหมายคือการจัดการทรัพยากรป่าใจเล่นตีมักตีนายทุนรองรอบนั้นก็ไม่ใจก้าวประโยชน์เราตีไม่ใจไปเรียกคุ้มคุ้มเราเดียวก็ตัดหมายก็ทำได้เป็นระยะเป็นระยะในรอบรอบตื่นตีป้องป้องบ้านก็มันโยกเส้นป่าใจเล่นกันเนาะแต่ถึงมาคิดขึ้นว่าตั้มยากร้อยเราจะกล้าไปดูแลจัดการถึงงานเราประโยชน์อย่างไรตุนมันเพื่อมันเต็มใจเรามั่งอย่างมันตัดเด็กเมื่อเราก็ตัดไม่ได้พอใจเล่นมันจับอยู่แต่มันมึงตัดได้หรอวะซึ่งเราประโยชน์เรารับได้คือดูแลคือซึ่งมีการกินกระวาที่เลี้ยงหมูเราในเปิดตีนั้นซึ่งไปก็วางรองมือจากปลาเลี้ยงตีดำดำป้องตุนปลาเลี้ยงไปก็ว่าก็ใจพื้นตีประมาณเก้ารายยี่สิบรายแต่ห้าสิบรายเพื่อเลี้ยงหมูพอดีเราเว้นพื้นเตว่าพอใจอยู่แห่งหนึ่งแต่หลายจุดมันเลี้ยงอยู่เรื่อยในตรงนั้นเป็นบ่อกุ้งหลายจุดเลี้ยงอยู่แล้วเย็นที่ปลาได้ทุกมาเป็นบ่อกุ้งโขเสียโต้กันเกียรติแล้วแล้วก็มีว่านาอยู่ถึงกลับไปก็จับปลาใจเล่นสีดำดำพอไปก็ต้องลงตกลงว่าเอาแล้วใช้ได้พื้นเตตรงนั้นพอก็ต้องกระจายได้ล็อกกระจายเลยเป็นการเลื่อนการล็อกมันจะดำเนินการจบกันหน้าขึ้นพื้นยกขึ้นหน้าขึ้นพื้นขึ้นกาโอ้ต่อมาได้ฟักดูสิมันมีอยู่แล้วเพื่อไอ้ข้างน้ำจะเตรียมพวกเขานี่จากหนึ่งนี่เพื่อไอ้พ่อยปูอีกเอาประโยชน์เลยเพื่อจัดการพอดีแล้วแม่กูมันก้าวไปทำเดียวกูมันในนั่นแล้วมันนั่นแล้วก็ช่วยแม่กูนั่นแหละต้องลุงราก้าวะช่วยต้มโตไอ้ที่พ่อว่าพ่อพันนันแล้วนะซึ่งนายจุนมันไม่ก็จบอยู่แล้วเรากลับเก่าโบไปดูแลจริงๆของแม่กูไปให้ต้มโตให้อยู่แล้วรู้ๆกันขึ้นล่ามแล้วทีนี้ก็จับปืนตีก็จับปืนตีซึ่งจังว่าไอ้พุทธโตหอกด้วยเร็วถ้าไม่นั่นจะจับกุ้งก็ยึดทีนี้ยึดตามโลกไหมโอ้ก็จับทึกการเล็กๆโยมันไม่กบหน้าเจ้าหน้าที่รู้สึกว่ามาทำผู้ใหญ่แบบได้เลยตรงนี้ผู้ใหญ่รู้ดีตรงนี้ผมมาทำผู้ใหญ่เลยละการหลังจากนั้นก็ปล่อยโยมานี่แหละทีนี้ที่ได้พบตามโลกได้มาทำโครงการกับพระยาผมมาจอนทีนี้กับสุริเทพตรงนี้กับโชคพ่อพ่อมาทำโครงการนี้ซึ่งคุยกับต่างปีเรียกว่ากับครอบครัวว่าเราใจบุญตีนี้บันทึกเอาบุญตีนี้บันทึกมาจากเราเว้นกับบุญตีด้วยแล้วก็เป็นกระด้านที่จะว่าหน้าใจในการปกปักรักษาพอต่างครอบครัวได้มาจ้างไปยังมาใจเด่นที่จ้างที่ต่างพ่วงโดยการตีเดียวแล้วก็ความยอมมือจากหลังนู้นว่าก็ไปปกนัดกันดีแล้วก็มาตามจุนและแกนนำปอกเนี่ยในการวันนั้นไปกันไล่ตัวการนัดเก้าปกโดยมีนังซื้อจะปอกหนึ่งอยู่ในพวกหน่วยการก็ผมไปอ่านแล้วก็แกเคยพบแล้วที่ผมไม่ได้ก็ต้องกันไล่กรรมคนนู้นและคนนี้เล็กกันทุกคนวันนั้นว่าเด็กไปช่วยกันเล่นก็ในที่สุดก็ตอบตกลงนั่นแหละพอตอบตกลงก็รับมาเตรียมพื้นที่ด้วยดำเนินการเตรียมพื้นที่กันอุวันไปกันเล็กๆน้อยๆกันดำเนินการเรื่องนี้กันอุวันรับเตรียมพื้นที่ก็กันตู้พอรับเตรียมพื้นที่เสร็จก็ประชุมคนหน้าหูทีก็เ
ของไม่พอชูแหละของไม่เกิดการจัดการกาพระทุกคนนั้นหน้าผู้วันนั้นผู้ว่ากรรมกาพระมานผู้ก้าวคนหน้าผู้นี้ที่ว่าผู้ผู้ชื่อว่าบอกหลังวันไม่ใจว่างหรือนักผู้ว่ากรรมดีอาจารย์ผู้ว่ากรรมที่มัธยิปอันนั้นผู้ว่ากรรมกาพระมานทุกคนหน้าผู้ก็เคยชี้แจงเรื่องเทวาในเทวาพุ่นนั้นมีการจมพูอยู่แล้วเราว่าจมพูอยู่แล้วจมได้แต่ว่าข้อใหญ่จุ่มในพื้นที่ในประโบตั้งแต่เด็กมันออกกระห้องไปแล้วจุ่มไปแต่การกันไม่ใช่กันโดยแต่ว่าผู้แม่ออกผู้ออกได้เป็นการเรียนธรรมชาติจุ่มหลบนอกได้แต่ว่าข้อใหญ่จุ่มไปไปหน่อยแล้วก็รับปฏิกันโดยดีแล้วก็ถ้าว่าทุกคนจมผู้นั้นหลบผู้ก็ว่ามุ่งหลบผู้ด้วยว่าเราก็รับซื้อในตัวลาตาใดตาใดเรารับซื้อไปเราไปคอยในช่วงตรงนั้นเราดับตัวหลวงปู่ก้องจำมาจิตพอดับจนแล้วเราบอกเราดับจนได้เราไปคอยในช่วงตรงนั้นด้วยบอกว่าจมพระจมคนน่าบูชาแล้วมันไม่มั่นจับในเดี๋ยวหลายคนก้าวไปตั้งในเกินเดี๋ยวก้มมือตัวก้อนนั้นไม่รู้ก็มาจับต่อโดยเรามีมดตีกันด้วยป้าของเราว่าพ่อมาสนใจไปแล้วใจได้อยู่กี่พ่อมาตอนที่ที่ทราบที่ง่าก้มที่นี่นั่นแหละมีกำหนดกำหนดตามก็ไปศึกษากับเจ้าพ่อวัวแล้วว่าเชิญผู้ว่าลงดนตรีให้มาเล่นดนตรีปวดเรื่องนี้ผู้ว่าก็ดูแล้วปวดเรื่องมันดังแล้วผู้ว่าดูแล้วเลยการเชิญผู้ว่านั้นวายมาโรคป้ากำหนดวันโรคป้าปล่อยผู้วันที่ที่ตั้งที่งานผู้เชิญผู้ว่าครับพอเชิญผู้ว่าการหน่วยงานต่างๆก็ตอบรับเลยเรามีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเชิญไปยังนายอำเภอผู้ใหญ่สุขหมู่บ้านแล้วก็ความร่วมมือไปยังนายกอบต.ให้การจัดงบประมาณมาโดยเฉพาะ1,000 บาทนะแล้วก็ให้ทีมงานลงมาปรับเปลี่ยนพื้นที่นะต้มหลุมรังในการนุ่นเตียงคุณหมอผู้ว่ามาแล้วนายกในตัวเตียงต้องเตรียมการเลยรูปมาได้รูปจากเคยมีร่วมหมู่บ้านแตกบ่ายไปงั้นพอผัวมามีนายอำเภอก็มีนักศึกษาจากมาเลยแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่ว่าก็ได้เข้าร่วมในวันรู้สึกว่ามีผู้เข้าร่วมนั้นทราบเรื่องคนในวันนั้นก็วันเปิดปากเปิดหูก็กิจกรรมบ้านไปได้ดีวันนั้นบ้านไปได้ดีรู้สึกว่าเราได้มั่นใจคนในทุกคนมั่นใจทีมได้มั่นใจในการกระจับพื้นที่ในวันนั้นไม่กลัวว่าน้าอะไรที่นี่ที่ไปประกอบตรงนั้นได้ก็ว่าผู้ว่าลงพื้นที่แล้วการวันนั้นเราได้ก็ความรู้มือจากฝ่ายเรียนที่ได้ร่ำรวยก็ปัดใหม่ก็ปัดใหม่จากฝ่ายเรียนที่ได้รับก็กำมาแล้วก็ปัดกรุงประจักษ์กรมจังหวัดนั่นคือทิ้งแต่ว่าเราได้เงินเดือนการมาแต่ว่าหลังจากนั้นก็ปล่อยผู้ไปแล้วการเราได้ทุกข์ศึกษากันไปก็แล้วก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้ไปดูงานที่บ้านวัดตาโดยเวลาจังหวัดแต่ว่าไม่ถึงยังอยู่ต้มๆอยู่เรื่อยแต่ว่าโอ้กลับเราได้ตั้มไปกันพอไปศึกษาเรียนรู้ดูมาแล้วเรื่องชีวิตผู้ดำนะหรือที่ชีวิตผู้ดำถ้าเราได้ความรู้ในเรื่องตรงนั้นมาโปรดต้องควรในการเตรียมพื้นที่จุ่มคนหน้าผู้คอยผู้ลงมาแล้วพอดูมาแล้วได้ความรู้โปรดต้องควรจากการที่ว่าเราไม่รู้ผู้ว่าเราซื้อกินจากรายการนู้นเราไม่รู้ว่ากี่ตีนพอเรามาได้เรียนรู้ค่อยผู้เรียนรู้ไปค่อยตามก็พอมาเล่เรารู้ว่าผู้อย่างเป็ดก้าตีก้อนเราเจอกินกับต้มกินกันไม่ต้องใจว่าผู้ยศคือใจจิตผู้ยศมีชีวิตสันติก็ได้เรียนรู้ได้ก้าวไปแล้วด้วยปวดรบกวนในช่วงตรงนั้นก็ทิ้งเตะได้นะจากการตำนานในช่วงพวกทีมในช่วงพวกทีมก็กล้าเล่นมีการแล้วมีวิธีคิดในแต่ละคนก็มี
มีกระบวนการผิดแล้วก็มีการวางแผนหรือดีเชื่อตรวจได้ในช่วงนั้นดึงไปไปเวลากลับมาเดี๋ยวผมจะมาการการรักษาที่ต้องต่อไปก็ที่ห้ามที่เราต้องทำต่อไปก็ติดตามก็จะเรื่องตัวตัวกล้องหูที่แล้วก็วางกฎกติกาแล้วก็เราทำกล้องสิงกับดึงบวกไปเราทำท่าไรกันเดี๋ยวก็ท่าไรด้วยเราตอนนี้เราลอยกระจังไปแล้วเดี๋ยวก็เราลอยกระจังไปแล้วเดี๋ยวก็เราต้องลอยเปลยขึ้นบนเราจะวายที่ร้อยที่ร้อยที่ร้อยได้ไรร้อยได้เรายังไม่ได้ร้อยตีตอนนี้หลังจากนี้เราต้องร้อยได้แล้วการดูแลการเจริญเติบโตไล่ๆทิ้งเลยเดี๋ยวเราต้องเตรียมแล้วการเราต้องสร้างโรงเรือนคุณกระจังด้วยการกับในต้นของผมกับผมกีตาร์นี่แหละตามพวกแหล่เวลาแหล่พวกผมหนึ่งวันมัดแหล่ผมจบไปเดียวพอเอ็ดไปพวกต้องเจอเนี่ยลืมไปได้ที่พอเวลาหมดแล้วการที่นึกถึงอาจารย์ได้ผลไว้นี่แหละเวทีนี่แหละคือการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ในชีวิตที่อาจารย์บอกก็คุ้มจบมาทำกับพวกเราแต่กี้นะมันลงกับคำสอนต้องแต่จะรับมาสมัยบ่อยเรียนแต่อยู่ในเพจถึงความรักถึงมันลงกับมาเรียนถึงแม้ถึงเรียนแต่เกิดก็เป็นตายเรียนไม่ใช่พอในห้องเรียนในห้องเรียนแต่เราเรียนรู้มาเราติดให้เราเรียนรู้ถ้ามีกับมีวิธีคิดมีกับวิธีการคิดว่างและคิดนะจากตรงนี้